อัตโนประวัติและปฏิปทาหลวงปู่เสากันตะสีโลตอนดับขันธ์สู่นิพพานนับตั้งแต่ท่านพระอาจารย์เสาท่านปล่อยวางในวันนั้นแล้วท่านก็ไม่ยอมฉันอะไรอีกเลยทั้งอาหารและน้ำท่านปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ลั่นวาจาไว้แม้ใกล้จะเป็นวาระสุดท้ายของท่านท่านยังคงเอาเรือนร่างของท่านแสดงไว้เป็นคติธรรมให้พุทธบริษัทได้เห็นคุณค่าความอัศจรรย์ของธรรมอันเลิศเลยให้ปรากฏท่านได้แสดงความองอาจเด็ดเดี่ยวและอดทนอย่างยิ่งยวดต่อการแบกรับและการฝืนรักษาธาตุขันธ์ร่างกายที่พร้อมจะแตกดับทุกเมื่อเพื่อจะกลับมาละสังขารที่วัดอมาตยารามนครจำปาสักตามที่คณะศิษย์วิงวอนกราบปรารถนาไว้เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันตพุทธสาวกจิตของท่านเป็นวิมุตติที่เหนือสมมุติเหนือธรรมชาติแล้วท่านจึงฝืนต่อสู้กับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ได้ซึ่งการกระทำเช่นนี้ปุถุชนคนทั่วไปย่อมไม่อาจกระทำได้ในการเดินทางของท่านพระอาจารย์เสาจากเมืองมูลปาโมกไปยังนครจำปาสักนั้นก็เป็นปัญหาหนักใจของคณะศิษย์มากเพราะสมัยนั้นมีแต่ทางน้ำและการเดินทางของชาวบ้านก็มีแต่เรือพายเรือแจวเท่านั้นระยะทางก็อยู่ไกลและทุรกันดารถ้าไปเรือพายเรือแจวก็ต้องใช้เวลาหลายวันมีทางเดียวที่จะไปได้คือต้องรอเรือกลไฟของทางราชการที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าเมื่อไรจะมีเรือกลไฟแล่นไปยังนครจำปาสักซึ่งขณะนั้นก็ได้แต่รอคอยเพียงอย่างเดียวด้วยอำนาจบุญญาภินิหารหรือด้วยเทพบันดาลหรือด้วยธรรมจัดสรรประการใดก็สุดแล้วแต่ในวันนั้นในอำเภอเมืองนครจำปาสักได้ให้คนมาบอกพระว่าขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเตรียมตัวลงเรือแต่เช้ามืดเพราะเรือจอกไปยังนครจำปาสักด้วยมีงานเร่งด่วนการเดินทางในครั้งสุดท้ายของท่านพระอาจารย์เสาในเช้ามืดวันรุ่งขึ้นคือวันแรม3ค่ำเดือน3เป็นวันเดียวกับครูบาอาจารย์บุญมากล่องเรือมาจะไปรับท่านพระอาจารย์เสาได้ไปรับครูบาอาจารย์กิที่ดอนไซก่อนแล้วล่องเรือผ่านดอนนางคอยทางด้านทิศตะวันตกการผ่านเกาะคนละทิศเป็นสาเหตุให้เรือสองลำไม่เจอกันคณะของท่านพระอาจารย์เสาจึงพร้อมออกเดินทางแต่การเดินทางโดยเรือกลไฟจะมีเสียงดังมากควันคละคลุ้งเกรงว่าท่านจะได้รับความกระทบกระเทือนจึงนิมนต์ท่านลงเรือเล็กที่มีประทุนเอาเชือกล่ามติดกับเรือกลไฟไปอีกตอนหนึ่งเพื่อจะบรรเทาเสียงดังและควันลงไปได้ทั้งความกระเทือนก็น้อยลงท่านพระอาจารย์เสานอนบนแคร่ไม้ไผ่ในเรือประทนสิทธิผู้ติดตามอุปถักต์บนเรือเล็กมีหลวงปู่บัวพาท่านพระอาจารย์กงแก้วและเด็กชายเจริญที่เหลือนอกนั้นซึ่งมีท่านพระอาจารย์ดีท่านพระอาจารย์กองท่านพระอาจารย์สอสามเณรสุบรรณสามเณรอํานวยและเด็กชายมีเด็กชายพวงขึ้นด้วยสารเรือกลไฟเมื่อได้เวลาออกเดินทางเรือก็เปิดโหวดสัญจรฟืนที่บรรจุเป็นเชื้อเพลิงก็ลุกโชนเสียงเครื่องเรือดังสนั่นหวั่นไหวสะเทือนไปทั้งลำควันจากท่อไอเสียก็พ่นขม่าวสีดำคละคลุ้งไปทั่วลำน้ำโขงเรือกลไฟได้แล่นออกจากท่าน้ำเมืองมูลปาโมกแล่นทวนกระแสน้ำขึ้นไปทางทิศเหนือท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าทั้งวันแล่นผ่านเกาะแก่งน้อยใหญ่ของแม่น้ำโขงเป้าหมายปลายทางอยู่ที่นครจำปาสักท่านพระอาจารย์เสานอนสงบนิ่งในเรือประทุนลำเล็กที่ผูกล่ามอยู่กับเรือกลไฟลำนั้นท่านไม่ได้พูดอะไรกับใครเหมือนกับท่านอยู่ในสมาธิหรือเข้าฌานตลอดการเดินทางตลอดการเดินทางทั้งวันคณะศิษย์สังเกตเห็นว่าอาการอาพาธของท่านพระอาจารย์เสาเพียบลงอย่างมากหน้าวิตกเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านพระอาจารย์เสายังนอนหลับตานิ่งหายใจอ่อนๆแสดงอาการสงบเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะใจที่ท่านอบรมมาเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วแม้ทุกขเวทนาต่างๆมารุมเร้าร่างกายส่วนต่างๆแต่จิตก็ไม่หวั่นไม่เอ็นเอียงท่านจึงไม่แสดงอาการทุรนทุรายให้ปรากฏแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าท่านยอมรับกับสภาพความแตกสลายของสังขารร่างกายยอมเป็นไปตามกฎธรรมชาติจิตของท่านจึงไม่กังวลและไม่มีการยื้อยุดจุดรั้งไว้แต่ประการใด
ความกระวนกระวายใจทั้งหลายกลับบังเกิดในหมู่ศิษย์ทั้งนี้เพราะความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านไม่อยากให้ท่านจากไปแม้จะรับรู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอยู่เต็มอกแต่เมื่อต้องมาเผชิญกับความสูญเสียของครูบาอาจารย์ที่ตนรักและเคารพศรัทธาเป็นที่สุดก็อดที่จะทุกข์ร้อนใจไปกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไปไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของท่านพระอาจารย์เสาท่านจะพูดน้อยที่สุดแม้เวลาญาติโยมกราบอาราธนาท่านเทศท่านก็จะเทศแต่เพียงสั้นๆถึงกฎสามัญลักษณะคือความเป็นทุกข์ความเป็นของไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนเราเขาท่านสอนไม่ให้เข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งปวงให้ละให้วางแต่ท่านก็ทำตัวอย่างให้เห็นประจักษ์แก่สายตาของศิษย์ทุกคนด้วยเพราะคำพูดแต่ละคำที่ออกจากปากท่านนั้นไม่เคยพูดอย่างพล่อยๆท่านจะพูดแต่สัจธรรมคือของที่เป็นจริงทั้งนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงและก็ทำได้จริงด้วยแม้ร่างกายของท่านต้องเผชิญกับความแตกดับสูญสลายแต่ทุกขเวทนาแม้น้อยนิดก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจของท่านได้ครูบาอาจารย์เล่าเหตุการณ์เดินทางกลับนครจำปาสักว่าวันนั้นรีบเดินทางข้าวปลาก็ไม่ได้เตรียมเพราะลูกศิษย์คิดว่าระหว่างทางคงจะมีที่ขายอาหารแต่เรือกลไฟไม่ได้จอดพักจึงมีแค่ข้าวเหนียวกับปลาแห้งถวายพระเนนองค์ละปั้นใช้เวลาล่องเรือตลอดทั้งวันจนกระทั่งประมาณ5โมงเย็นจึงได้เดินทางถึงนครจำปาสักกล่าวถึงคณะพระเจียและพระเพ็งหลานหลวงปู่เสาซึ่งได้รออยู่บ้านห้วยสาหัวใกล้วัดภูจำปาสักหลายวันไม่เห็นคณะหลวงปู่เสามาจึงได้กลับมาลงอุโบสถที่พิบูลมังสาหารและได้ถามข่าวก็ไม่ทราบความหลังจากลงอุโบสถเสร็จวันรุ่งขึ้นได้มีรถจะไปเมืองมูลปาโมกจึงได้ขึ้นรถไปลงจำปาสักเพื่อรอรับคณะหลวงปู่เสาที่วัดอมาตยารามซึ่งมีพระอุปัชฌาย์เมาเป็นเจ้าอาวาสได้ทราบข่าวจากนายร้อยจำรัดซึ่งเป็นคนอุบลไปรับราชการที่จำปาสักบอกว่าตอนประมาณ5โมงเย็นคณะหลวงปู่เสาจะมาถึงท่านอาพาธหนักให้จัดสถานที่รอรับด้วยอุปัชฌาย์เมาจึงให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบให้พระเจี๊ยกับพระเพ็งมารอรับตกเย็นแสงแดดที่แผดกล้ามาทั้งวันก็เริ่มลดแสงลงความร้อนระอุเริ่มถูกแทนที่ด้วยไอเย็นของลำน้ำโขงที่พัดมาด้วยกระแสลมอ่อนๆนำความชุ่มชื่นหายเหนื่อยกับผู้เดินทางได้ไม่น้อยครั้นถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นพระอาทิตย์จะลับฟ้าพระเจี๊ยท่านได้ยินเสียงหวูดเรือกลไฟแล่นผ่านขึ้นไปยังท่าน้ำหลวงแห่งนครจำปาสักที่อยู่เหนือเลยขึ้นไปไม่ไกลนักมองไปเห็นพระสิทธิ์อยู่บนเรือและมีเรือพ่วงต่อท้ายก็รู้ถึงการมาของท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาจึงได้ลงไปเตรียมพร้อมรอรับองค์ท่านอยู่ที่ท่าน้ำวัดอมาตย์คณะลูกศิษย์บนเรือกลไฟปลดเชือกที่ผูกโยงเรือพ่วงออกแล้วปล่อยให้เรือพ่วงล่องลงมายังท่าน้ำวัดอมาตย์ที่มีพระอุปัชฌาย์เมาพระเจี๊ยและพระเพ็งคอยรับอยู่ส่วนท่านพระอาจารย์ดีลงท่าสารได้โทรเลขไปบอกลูกศิษย์ท่านทางบนพอเรือมาถึงได้มองไปเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่เสานอนหลับตานิ่งไม่ไหวติงต่างก็ตกใจตกตะลึงไม่คาดคิดมาก่อนว่าอาการอาพาธขององค์ท่านนั้นหนักมากถึงขั้นวิกฤตใบหูริมฝีปากเหลืองซีดท่านอิดโรยอย่างมากจนเห็นได้ชัดหลวงปู่เชียท่านเล่าว่าเวลาไปเห็นอยู่ในเรือนี่ก็คือตาล้มหมดแล้วไม่ไหวแล้วครูอาจารย์ท่านเขาจึงได้เอาเปลใส่หามขึ้นมาเข้าโบสถ์เมื่อเรือจอดเทียบที่ท่าวัดเรียบร้อยแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างกุลีกุจอหามแคร่ไม้ไผ่ลงไปที่ท่าน้ำเพื่อรับท่านพระอาจารย์เสาขึ้นจากเรือเราพระเชียพร้อมกับพระเพ็งก็ลงไปรับท่านในเรือทั้งพระทั้งเนนคารวาสญาติโยมต่างพากันเตรียมพร้อมเพราะต่างรู้การมาของท่านพระอาจารย์เสาเป็นการล่วงหน้าแล้วพระอาจารย์กงแก้วได้ลงเรือไปประคองด้านหลังพระอาจารย์บัวพาประคองด้านหน้าพระอาจารย์เจี๊ยพระอาจารย์คำพระเพ็งได้ช่วยกันประคองคณะผู้ติดตามพร้อมคณะที่รอรับรีบอุ้มท่านพระอาจารย์เสาขึ้นนอนบนแคร่ไม้ไผ่เมื่อวางท่านลงท่านยังคงนอนหลับตาอยู่ท่านมีอาการอ่อนเพลียและมีอาการเพียบมากแล้วจึงได้ช่วยกันหามแคร่นำท่านขึ้นจากเรืออย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนโดยมุ่งหน้าเข้าวัดอมาตยารามตรงไปที่พระอุโบสถตามที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้รับท่านพอไปถึงพระอุโบสถก็วางแคร่ลงบนพื้นเบื้องหน้าพระประธาน
ท่านพระอาจารย์เสานอนสงบนิ่งเฉยเหมือนอยู่ในสมาธิหรือเข้าฌานโดยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นท่านอยู่ในอาการนี้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางดูประหนึ่งว่าอดทนรอเพื่อถึงวัดอมัตยารามตามที่ท่านพระอาจารย์ดีได้กราบปรารถนาไว้เมื่อสิทธิ์พาท่านพระอาจารย์เสาเข้าพักภายในโบสถ์เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์บัวพาจึงได้พนมมือและกราบเรียนที่ข้างหูด้วยน้ำเสียงอ่อนนุ่มว่าขอโอกาสข้าน้อยครูบาอาจารย์ถึงแล้วจำปาสักอยู่ในโบสถ์วัดนำมาศแล้วข้าน้อยท่านพระอาจารย์เสาได้ยินชัดเจนแล้วถามกลับว่าหืมวัดอมาศบ่ท่านพระอาจารย์บัวพาตอบว่าโดยข้าน้อยเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่น่าเหลือเชื่อท่านพระอาจารย์เสาให้ลูกศิษย์พยุงท่านให้ลุกขึ้นนั่งพับเพียบท่านแสดงความเป็นชายชาติอาชาในท่านนั่งเหมือนกับไม่ได้เจ็บป่วยเป็นอะไรเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้อาการหนักท่านไม่มีเรี่ยวแรงเวลาจะนั่งหรือนอนลูกศิษย์จะต้องช่วยกันประคับประคองทุกครั้งท่านพระอาจารย์เสาท่านนั่งพับเพียบลำตัวก้มโน้มไปข้างหน้าใช้มือยันกับพื้นมือข้างหนึ่งอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างอีกมือหนึ่งยันออกไปด้านข้างเล็กน้อยสายตาจ้องมองไปที่องค์พระประธานอันเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยท่านพระอาจารย์สาวเป็นพระอรหันตพุทธสาวกจิตของท่านครองธรรมธาตุมานานแล้วและย่อมเป็นจิตที่เปี่ยมมากล้นด้วยมหากตัญญูมหากตาเวทีท่านจึงพยายามจับจ้องมองไปที่องค์พระประธานและพยายามก้มหน้าโน้มตัวลงท่านมองด้วยความตื่นตันซาบซึ้งใจและสำนึกในพระคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณเพื่อเป็นปัจฉิมทัศนานุตตริยะและการแสดงความเคารพสูงสุดครั้งสุดท้ายซึ่งในการเวลาอันสั้นๆนั้นท่านกำลังใกล้จะละทิ้งธาตุขันธ์อันแก่ชราสุดโทรมและได้แบกมาเนิ่นนานเพื่อจะเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ตามรอยบรรดาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตการท่านพระอาจารย์เสาท่านเรียกหาผ้าสังฆติมาพาดบาทจากนั้นแล้วจึงก้มหน้าโน้มตัวลงแสดงท่ากราบพระประธานดูท่านจะไม่มีเรี่ยวแรงพระอาจารย์บัวพาพระอาจารย์กงแก้วซึ่งอยู่ใกล้ท่านจึงเข้าไปช่วยพยุงพระเจี๊ยกับพระเพ็งก็เข้าไปช่วยประคองท่านขึ้นเพื่อกราบพระประธานท่านพระอาจารย์สาวท่านอ่อนเพลียมากไม่สามารถกราบแบบเป็นจังคประดิษฐ์ได้เพียงแสดงอาการก้มลงกราบไปข้างหน้า3ครั้งเมื่อกราบครั้งที่3ร่างท่านก็แน่นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงเมื่อกราบลงครั้งที่3สังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติจึงจับชีพจรดูจึงรู้ว่าชีพจรไม่ทำงานพระทั้งหลายที่อยู่ในพระอุโบสถก็ว่าหลวงปู่สาวมรณภาพแล้วหลวงปู่สาวมรณภาพแล้วพระเจี๊ยท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาไว้วางใจทรงมาอุปถากดูแลท่านพระอาจารย์สาวเป็นการเฉพาะขณะนั้นท่านเพิ่งออกบวชได้เพียง 5,000 ษาแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระสกิทาคามีแล้วท่านอยู่ในเหตุการณ์นาทีสำคัญนี้จากประสบการณ์และญาณความรู้ภายในของท่านท่านย่อมทราบจิตของหลวงปู่สาวในขณะนั้นเป็นอย่างดีในถ้ำกลางพระเถระผู้ใหญ่พระเนนศรัทธาญาติโยมจำนวนมากด้วยท่านมีธรรมะในใจและเป็นพระจริงจึงแสดงความกล้าหาญออกมาโดยการตะโกนพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอันดังและดุดันตามแบบฉบับกิริยาภายนอกของท่านว่าปู่ยังไม่มรณภาพตอนนี้ปู่เข้าสมาธิอยู่ใครไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามายุ่งท่านพระอาจารย์บัวพามีความคิดว่าถ้าประคององค์ท่านให้นอนลงท่านคงจะอยู่ในอิริยาบถที่สบายมากกว่าจึงได้ขอความเห็นจากพระเนนที่อยู่ณที่นั้นพระเนนต่างก็เห็นด้วยพระอาจารย์ดีพระอาจารย์สอพระอาจารย์กงแก้วท่านพระอาจารย์บัวพาและพระอาจารย์บุญเพ็งรวม5รูปได้เข้าพยุงกายท่านพระอาจารย์เสาเพื่อจะโน้มให้ท่านนอนลงแต่แล้วทุกองค์ต่างก็เลิกล้มความตั้งใจเพราะไม่สามารถทำให้ร่างของท่านขยับขยื่นได้องค์ท่านไม่ไหวติ่งและหนักราวกับเป็นก้อนหินใหญ่เพราะท่านมีอาการจะดับขันอยู่แล้วขณะที่พยุงให้ท่านนอนลงนั้นสังเกตเห็นมีพระเนนนั่งร้องให้อยู่หลายรูปพระเจี๊ยจึงไล่พระเนนเหล่านั้นออกไปพระอาจารย์บัวพาได้สติก่อนจึงพูดว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาท่านนอนไม่ต้องเอาท่านลงนอนท่านคงต้องการจะไปในท่านี้
ศิษย์ทุกรูปจึงลงนั่งรอบองค์ท่านเปิดช่องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกท่านพระอาจารย์เสานั่งอยู่ในท่าก้มไปข้างหน้าอย่างนั้นประมาณ20นาทีมีเหงื่อผุดตามตัวท่านจนผ้าจีวรเปียกแต่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้ององค์ท่านมีเพียงพระอาจารย์กงแก้วคอยระวังอยู่ด้านหลังเพราะกลัวท่านจะล้มพระอาจารย์ดีรีบเอาน้ำพ่นให้เป็นละอองฝอยรอบองค์ท่านเพื่อจะให้ชุ่มชื้นขึ้นท่านพระอาจารย์เสายังคงนั่งอยู่ในท่านั้นไม่ไหวติงต่อมามีอาการหายใจเฮือกใหญ่3ครั้งจนมองเห็นไหล่ทั้งสองยกขึ้นแล้วร่างของท่านก็แน่นิ่งสงบไปเหมือนเดิมลูกศิษย์ลูกหาเพ่งสังเกตไปที่จมูกของท่านจนแน่ชัดว่าท่านหมดลมปราณเสียแล้วท่านมรณภาพในขณะพระเจี๊ยะเข้าประคองจากนั้นจึงได้ประคองตัวท่านให้นอนลงคราวนี้ปรากฏว่าร่างท่านอ่อนลงเพียงโน้มองค์ท่านลงนิดเดียวท่านก็นอนลงอย่างง่ายดายปิดกับเมื่อตอนแรกที่หนักเหมือนกับก้อนหินใหญ่ไม่สามารถทำให้ขยับขยื่นได้พระอาจารย์กงแก้วพระอาจารย์สอซึ่งยังเป็นพระหนุ่มอายุพรรษาน้อยสุดจะกลั้นความรู้สึกได้ถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างแรงรู้สึกสลดสังเวชในการสูญเสียครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลหรือพระครูวิเวกพุทธกิจพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานถึงแก่มรณการด้วยอาการสงบประกอบด้วยสติอันไพบูลย์ในอิริยาบถนั่งกราบพระประธานครั้งที่3ภายในพระอุโบสถวัดอมาตยารามอำเภอวันไวทยากรจังหวัดนครจำปาสักประเทศไทยในขณะนั้นปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแขวงจำปาสักประเทศลาวเมื่อวันแรม3ค่ำเดือน3ปีมาเมียตรงกับวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485เวลา 17:30 นาทีสิริรวมอายุ82ปี93วันพรรษา62วินาทีมรณการของหลวงปู่เสาท่านมรณภาพคามือหลวงปู่เจี๊ยะในอิริยาบถนั่งพับเพียบก้มกราบพระประธานโดยการต่อมาหลวงปู่เจี๊ยะท่านเล่าไว้ดังนี้ท่านอาจารย์เสาอายุเกือบ90มากกว่าหลวงปู่มั่นผมก็เวลาเสียนี่เข้าไปในโบสถ์ก็จับแขนมือทิดเพ่งหลานท่านตอนนั้นบวชเป็นพระท่านก็หมอบกราบอย่างเนี้ยท่านไม่เงยผมจับแขนไว้ข้างนะเพราะพยุงตัวไม่ได้เงียบไม่เงยผมก็ไปจับชีพจรเอ๊ะครูอาจารย์เสียตัวนี่เพราะชีพจรไม่เดินท่านนั่งพับเพียบอย่างเนี้ยก็พยายามพระครูท่านบัวพานเนี่ยนั่งร้องไห้เหมือนโยมเลยนั่งคนสุดท้ายโบสถ์มันก็ไม่ค่อยกว้างนั่งร้องไห้ซิกๆไอเราก็อยู่กับเขาเนี่ยแต่ท่านเพ่งทิศเพ่งมันสึกไปแล้วมันอ่อนกว่าอาตมาพอเราจับชีพจรท่านชีพจรไม่เดินครูบาอาจารย์เสียตัวก็พยายามเอาขานี่ออกเอาไม่ค่อยออกท่านบัวพาก็นั่งร้องไห้เราก็บอกว่าขอโอกาสหมู่ทุกๆองค์ครับครูบาอาจารย์ท่านเสียตัวเพราะฉะนั้นให้ใครเงียบให้หมดเวลานี้อย่าให้มีเสียงทั้งหมดถ้าใครไม่เชื่อฟังให้ออกไปข้างนอกนะเราก็เผด็จการเลยเด็ดขาดมันก็เงียบสิพยายามเอาขาเนี่ยขัดแล้วก็ให้ท่านนอนก้มตัวนอนนอนลงไปก็ให้เอามือพนมพับแล้วทีหลังก็ค่อยๆลงคามืออาตมาเลยแต่ไม่ค่อยพูดให้ใครฟังท่านไปเสียที่นครจำปาสักท่านพระอาจารย์เสาขบวชก็ขาดใจที่นั้นพอดียังไม่ทันได้ตายแบบหลวงตาเฟื่องโชติโกหลวงตาเฟื่องตายฮ่องกงครูอาจารย์เสาท่านยังฝืนขึ้นมาตายเมืองไทยสมัยนั้นนครจำปาสักขึ้นกับประเทศไทยรูปร่างท่านใหญ่สูงลักษณะสวยครูอาจารย์เสาคนรูปร่างใหญ่สูงมีลักษณะผมขาวในการต่อมาหลวงปู่เจี๊ยะท่านเล่าพระศิษย์ฟังว่าหลวงปู่เสาท่านนั่งพับเพียบก้มกราบพระประธานครั้งที่3แล้วมรณภาพในอิริยาบถนั้นในขณะที่หลวงปู่เจี๊ยะเข้าประคองหลวงปู่เสาท่านมรณภาพคามือหลวงปู่เจี๊ยะตามปกติท่านพระอาจารย์เสาท่านเน้นสอนโดยการกระทำให้ดูนับแต่ท่านออกเที่ยวทุดงท่านดำรงชีวิตตามป่าตามเขาปฏิบัติธรรมดำเนินตามพระโอวาทรุกขมูลระเสนาสนังมาโดยตลอดแม้คราวอาพาธหนักและมรณการนี้ท่านยังแสดงออกเห็นเป็นวาระสุดท้ายเป็นการกระทำที่องอาจเด็ดเดี่ยวยิ่งใหญ่มากยากที่จะมีผู้ใดกระทำตามได้ท่านได้ฝากคติธรรมอันล้ำค่านี้ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะบรรดาพระศิษย์
และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญนี้ย่อมรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งและย่อมระลึกจดจำนำมาเล่าด้วยความยกย่องสรรเสริญในความองอาจเด็ดเดี่ยวของท่านว่าท่านพระอาจารย์เสามรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบพระประธานท่านตามเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานด้วยอิริยาบถนิพพานซึ่งไม่เหมือนพระสงฆ์สาวกองค์ใดและถือเป็นองค์เดียวในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลโดยการต่อมาองค์หลวงตาพระมหาบัวและบรรดาครูบาอาจารย์ก็ได้นำมาเทศยกย่องสรรเสริญนับเป็นโอกาสวาสนาอํานวยของหลวงปู่เจี๊ยที่ได้ดูแลอุปถากต์และได้ถวายงานสำคัญพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของประเทศถึง2องค์ในครั้งนี้ท่านได้อยู่ช่วยงานศพท่านพระอาจารย์เสาตามคำสั่งของหลวงปู่มั่นโดยไม่ขาดตกบกพร่องท่านเล่าว่าเราจึงได้จัดเรื่องงานศพทุกอย่างสุดความสามารถให้สมกับหน้าที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นไว้วางใจและมอบหมายจัดแจงทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำได้ส่งโทรเลขไปบอกคุณวิชิตที่จังหวัดอุบลราชธานีและหาครกใหญ่ๆมารองตำทานเราถอดอังสะเน็บเตียวหาไม้ใหญ่ๆมายกตำนี่ตัวดำหมดตำทานเสร็จลงท่านเราตำเองทั้งหมดฐานนี้ใส่รองพื้นลงเพื่อดูดน้ำเหลืองไม่ให้เหม็นวางฐานรองพื้นลงเสร็จแล้วเอาผ้าขาวปูทับอีกทีหนึ่งฐานต้องเลือกยาวฐานแตกๆเวลาปูลงที่พื้นลงให้ฐานสูงประมาณ1คืบใช้ฐานประมาณ2กระสอบก็เพียงพอเมื่อตำฐานเสร็จแล้วตัวดำหมดเลยเราลงโดดน้ำของโตมๆเราเป็นคนแข็งแรงทำอะไรคนอื่นทำไม่ทันเมื่อเอาฐานรองผ้าขาวปูก็เอาศพท่านวางให้เรียบร้อยแล้วขอขมาตั้งศพไว้ระยะหนึ่งให้ชาวจำปาสักมาสักการะบูชาเมื่อเห็นสมควรจึงนำศพท่านลงเรือกลับอุบลข้ามฝั่งโขงแล้วต่อมาคุณวิชิตซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านกับพระเถระมีพระอาจารย์ทองเป็นต้นและญาติโยมชาวจังหวัดอุบลจึงได้จัดขบวนรถยนต์ไปรับศพท่านกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานีส่วนเราเมื่อนำศพหลวงปู่สาวลงเรือกลับอุบลแล้วเราจึงเดินธุดงค์จากประเทศลาวเข้าทางจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมาพักที่วัดพระอาจารย์ทองอโศโกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่สาวเดินต่อมาทางนครพนมสกลนครเพื่อมาร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นและกราบเรียนเรื่องการมรณภาพของหลวงปู่สาวให้ท่านพระอาจารย์มั่นทราบข่าวการมรณภาพของพระครูวิเวกพุทธกิจหรือท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วบริเวณวัดอมัตยารามแห่งนครจำปาสักคับคั่งด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้หลั่งไหลมากราบคารวะศพของท่านอย่างไม่ขาดสายท่านพระครูนาคบุรีศรีขนาภิบาลม้าวและเจ้าเมืองนครจำปาสักซึ่งเป็นผู้นำในการจัดบำเพ็ญกุศลท่านอาจารย์กงแก้วได้ส่งโทรเลขไปยังเมืองอุบลแจ้งข่าวให้หลวงปู่สิงห์คันตยาคมอและญาติโยมได้ทราบข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสาและให้เตรียมไปรับศพท่านกลับเมืองอุบลต่อไปกล่าวถึงคณะของท่านอาจารย์บุญมากทิติปัญโญและท่านอาจารย์กิธมุตตโมได้ใช้เรือจะลงไปรับท่านพระอาจารย์เสาที่เมืองมูลป่าโมกในช่วงที่เรือแล่นสวนทางกันคงจะเป็นจังหวะที่ต้องอ้อมเกาะคนละฝากกันจึงทำให้คลาดกันไปทางคณะจึงได้เดินทางไปถึงเมืองมูลป่าโมกเมื่อทราบว่าท่านพระอาจารย์สาวลงเรือมานครจำปาสักแล้วจึงเร่งรีบตามมาในระหว่างทางกลับได้สวนทางกับเรือกลไฟที่กลับจากไปส่งคณะท่านพระอาจารย์สาวที่นครจำปาสักเจ้าหน้าที่บนเรือตะโกนบอกให้ทราบว่าท่านพระอาจารย์สาวได้มรณภาพแล้วที่วัดอมาตยารามเมื่อเย็นวานนี้ทางคณะพระอาจารย์ทองรัตน์จึงได้รีบเร่งเดินทางมาที่นครจำปาสักเพื่อสักการะศพท่านพระอาจารย์เสาและจัดการส่งน้ำศพท่านรอคณะจากทางจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปหลวงตาพระมหาบัวท่านเทศถึงวาระแห่งมรณการของท่านพระอาจารย์เสาว่าครั้งพุทธกาลท่านดำเนินถูกต้องตามหลักมัชฌิมาผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลทั้งพวกเราผู้ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันท่านที่มีความสนใจต่อหลักธรรมน้อมเอาการดำเนินและวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติย่อมเป็นเหมือนตามเสด็จท่านอย่างใกล้ชิดติดกับองค์ของศาสดา
ท่านถึงไหนเราก็พลอยถึงนั่นไปด้วยเพราะทำกับศาสดาเป็นอันเดียวกันไม่มีการแยกแยะไว้เลยตรงกับบทธรรมว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสมัยปัจจุบันครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีจนปรากฏชื่อลือนามก็มี2 องค์คือพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นแต่เวลานี้ท่านมรณภาพเสียแล้วพระอาจารย์ทั้ง2 องค์นี้ปรากฏว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาในทางความเพียรมากจนปรากฏเป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาศิษย์รุ่นหลังได้ถือเป็นปฏิปทาอันดีตลอดมาท่านพระอาจารย์ทั้ง2 นี้ชอบแสวงหาที่สงัดวิเวกแต่เริ่มอุปสมบทตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายไม่เคยลดละผลความดีของท่านที่บำเพ็ญมาจึงแสดงออกให้โลกได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งกระจายไปทุกหนทุกแห่งว่าท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญทั้งด้านปฏิบัติและความรู้ภายในใจคุณสมบัติทั้งนี้ฟุ้งกระจายมาให้ประชาชนได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันเฉพาะองค์ของท่านพระอาจารย์มั่นตามที่ได้ไปศึกษาอบรมและอาศัยอยู่กับท่านตามการอันควรรู้สึกว่าปฏิปทาและความรู้ทางภายในของท่านเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักสมกับท่านเป็นผู้ปรากฏชื่อลือนามในที่ทั่วไปในความรู้สึกที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านว่าไม่มีอะไรจะสงสัยว่าท่านอาจจะยังตกค้างอยู่ในภพใดภพหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏะสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และสามัญชนทั่วไปเพราะปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติมาและความรู้ที่เกิดจากปฏิปทานั้นท่านไม่เคยปิดบังบรรดาศิษย์ผู้ไปอบรมศึกษาในวงใกล้ชิดยังเมตตาเปิดเผยฟังอย่างถึงใจไม่มีวันลบหลู่และจืดจางทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจบรรดาศิษย์ให้มีความอิ่มเอิบในผลที่ท่านได้รับและแสดงให้ฟังแล้วน้อมนำมาเป็นเครื่องเชิดชูใจเพื่อจะได้บำเพ็ญตามด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อผลจะพึงได้รับจะเป็นอย่างท่านบ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นคนประเภทศิษย์มีครูพระอาจารย์ทั้ง2 นี้รู้สึกว่าท่านชอบในความสงัดวิเวกประจำนิสัยไม่ค่อยจะไปเกี่ยวข้องกับใครๆแม้กับพระท่านก็ไม่ทำความเกี่ยวข้องและสนใจเท่าไหร่นักคงจะคิดว่าการสั่งสอนก็เป็นภาระหนักและเป็นความกังวลผู้รับฟังจะปฏิบัติตามก็คงจะเป็นความลำบากไม่กล้าทำตามท่านได้แต่กิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งกระจายออกมาจากความดีเด่นของท่านในเวลานั้นเป็นเหตุให้ทั้งพระและประชาชนมีความสนใจใคร่ต่อการอบรมศึกษากับท่านอย่างใกล้ชิดจึงต่างก็ไปอบรมศึกษาและขออยู่อาศัยกับท่านประกอบกับท่านผู้มีธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมปราศจากความเมตตาไม่ได้จำต้องเมตตาสั่งสอนตามภูมิสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาบำเพ็ญด้วยจากนั้นมาท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นแหล่งใหญ่ของบรรดาศิษย์ทั้งพระและประชาชนในภาคอีสานและภาคอื่นๆที่เข้าไปขออาศัยและศึกษาอบรมกับท่านเพราะภูมิลำเนาเดิมของท่านพระอาจารย์ทั้ง2 อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่าท่านพระอาจารย์ทั้ง2 นี้มีลูกศิษย์มากมายทั้งนักบวชและประชาชนในภาคต่างๆเมื่อถึงมรณการของท่านก็ไม่ทิ้งลวดลายของนักปฏิบัติวาดภาพอันดีเด่นไว้แก่หูแก่ตาของบรรดาศิษย์ผู้เข้าใกล้ชิดในเวลานั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณะก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักท่านพระอาจารย์เสาพอมรณการจนตัวเข้ามาจริงๆท่านตั้งใจจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสแต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนจำนวนมากต่างก็ขออาราธนานิมนต์ท่านให้กลับมามรณภาพที่ฝั่งไทยเราเมื่อคณะลูกศิษย์ที่มีจำนวนมากอาราธนาวิงวอนท่านทนไม่ไหวท่านจำต้องรับคำการทอดอาลัยในชีวิตจึงปลงใจจะปล่อยวางสังขารลงที่นครจำปาสักก็ได้ถอดถอนเลิกล้มไปจำต้องปฏิบัติตามความเห็นและเจตนาหวังดีของคนหมู่มากยอมรับปากคำและเตรียมลงเรือข้ามฝั่งลำแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยเราพอมาถึงท่าวัสริอมาตเขาก็อาราธนาท่านขึ้นบนแคร่แล้วหามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นพอก้าวขึ้นสู่วัดและปลงท่านลงที่ลานวัดเท่านั้นเขากราบเรียนท่านว่าบัดนี้มาถึงวัสริอมาตในเขตเมืองไทยเราแล้วท่านอาจารย์เวลานั้นท่านนอนหลับตาและพยายามพยุงธาตุขันของท่านมาตลอดทางท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือยังเขาก็กราบเรียนถวายท่านว่าถึงที่แล้วครับท่านก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเช่นนั้นจงพยุงผมลุกขึ้นนั่งผมจะกราบพระพอเขาพยุงท่านลุกขึ้นนั่งแล้ว
ท่านก็ก้มกราบพระ3ครั้งพอจบครั้งที่3แล้วเท่านั้นท่านก็สิ้นในขณะนั้นเองไม่อยู่เป็นเวลานานขณะที่ท่านจะสิ้นก็สิ้นด้วยความสงบเรียบร้อยและมีท่าทางอันองอาจกล้าหาญต่อมรณภัยมีลักษณะเหมือนม้าอาชาในไม่มีความหวั่นไหวต่อความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักแต่ท่านที่ปฏิบัติจนรู้ถึงหลักความจริงแล้วย่อมถือเป็นคติธรรมดาว่ามาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะสติปัญญาที่ฝึกหัดอบรมมาจากหลักธรรมทุกแขนงก็ฝึกหัดอบรมมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงที่มีอยู่กับตัวก็เมื่อการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงประจำตัวแล้วต้องยอมรับหลักการด้วยปัญญาอันเป็นหลักความจริงฝ่ายพิสูจน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่เรียนและปฏิบัติรู้ถึงขั้นนั้นแล้วจึงไม่หวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งของท่านและของผู้อื่นจึงสมนามว่าเรียนและปฏิบัติเพื่อสุขะโตทั้งเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังตลอดมาจนบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่วาดภาพอันดีและชัดเจนไว้แก่พวกเราเพื่อยึดเป็นคติเครื่องสอนคนต่อไปไม่อยากให้เป็นทำนองว่าเวลามามีความยิ้มแย้มแต่เวลาไปมีความเศร้าโศกข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลก็แผ่กระจายออกไปเรื่อยๆจนทางบ้านเมืองญาติโยมพระเนนชาวนครจำปาสักขอตั้งศพท่านไว้บำเพ็ญบุญและให้ประชาชนมาสักการะเป็นเวลา3วันก่อนอัญเชิญศพกลับเมืองไทยทางด้านจังหวัดบนราชธานีเมื่อทางท่านพระอาจารย์สิงคันธยาคมโมท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลและคณะได้ทราบข่าวการมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสาจึงได้นำหีบศพที่ท่านพระอาจารย์เสาเตรียมไว้ล่วงหน้าที่วัดบูรพารามคราวทำบุญอายุครบ81ปีมุ่งหน้าเดินทางไปนครจำปาสักโดยด่วนโดยได้ใช้รถยนต์ของแม่ชีผุยซึ่งเคยจัดบริการให้เมื่อครั้งคณะของท่านพระอาจารย์สาวเดินทางเข้ามาทางฝั่งลาวก่อนที่ท่านจะมรณภาพขบวนรถนำหีบศพแล่นพ้นเขตอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าไปทางช่องเม็กมุ่งหน้าสู่เมืองเก่านครจำปาสักเพียงเข้าเขตประเทศลาวรถวิ่งอยู่ดีๆก็เกิดยางระเบิดพอเปลี่ยนยางเสร็จวิ่งไปได้สักครู่เครื่องยนต์ก็เกิดดับไปเฉยๆแก้ไขอย่างไรเครื่องก็ไม่ยอมติดตะวันก็จวนจะมืดค่ำลงทุกขณะบริเวณนั้นก็เป็นป่าเปลี่ยวด้วยจนปัญญาที่สารถีจะแก้ไขให้รถวิ่งต่อไปได้ท่านพระอาจารย์สิงห์จึงพูดขึ้นว่าหรือว่าพวกเราจะขัดความประสงค์ของท่านอาจารย์เทวดาทั้งหลายจึงได้ขัดขวางการที่พวกเราจะไปเคลื่อนศพท่านกลับมาประเทศไทยท่านให้คนจัดหาดอกไม้ทุบเทียนถวายท่านแล้วท่านก็ลงคุกเข่าอยู่ตรงข้างๆรถพินหน้าไปทางนครจำปาสักกล่าวคำขมาโทษครูบาอาจารย์แล้วพูดเสียงดังๆป่าประกาศให้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายรับทราบทั่วกันว่าที่มานี้ก็มีความประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะไปรับศพของท่านพระอาจารย์เสากลับมาบำเพ็ญกุศลทางฝั่งไทยเพราะลูกศิษย์ลูกหาทางฝั่งนั้นมีมากหากพวกเขาจะต้องเดินทางมาบำเพ็ญกุศลทางฝั่งนี้จะเป็นการลำบากวุ่นวายไม่สะดวกโดยประการทั้งปวงฉะนั้นข้าพเจ้าพระอาจารย์สิงห์จึงขอป่าประกาศให้เทวดาฟ้าดินตลอดทั้งรุกขเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายโปรดทราบโดยทั่วและขอศพท่านพระอาจารย์เสาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางฝั่งประเทศไทยเถิดพอท่านพระอาจารย์สิงห์กล่าวจบลงท่านก็สั่งให้คนขับติดเครื่องทันทีเป็นเรื่องที่แปลกและอัศจรรย์มากท่านพระอาจารย์สิงห์ยังไม่ลุกจากที่นั่งสตาร์ทเครื่องเพียงครั้งเดียวเครื่องยนต์ก็ติดรถยนต์จึงได้ออกแล่นมุ่งตรงไปยังนครจำปาสักเพื่อไปรับศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดอมาตยารามต่อไปท่านพระอาจารย์สิงห์คันธยาคมโมพร้อมคณะได้ขอศพท่านพระอาจารย์เสากลับไปบำเพ็ญกุศลที่เมืองอุบลเจ้าเมืองนครจำปาสักพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลถวายอย่างสมเกียรติแก่พระบูรพาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาพอสมควรแล้วและเห็นว่าระยะเวลานั้นอยู่ในช่วงสงครามอินโดจีนของฝรั่งเศสหรือสงครามบูรพาอาคาเนย์อย่างร้อนระอุโยจะจัดงานศพครูบาอาจารย์ทางฝั่งลาวคงไม่สะดวกนักจึงได้มอบศพท่านพระอาจารย์เสาให้คณะของท่านพระอาจารย์สิงห์ได้เคลื่อนย้ายจากวัดอมาตยารามนครจำปาสักสู่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
ท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านพระอาจารย์มหาปิ่นนอกจากได้พาคณะเดินทางไปรับศพท่านพระอาจารย์เสาแล้วยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดงานถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบุรพารามในเมืองอุบลเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2486เมื่อศพท่านพระอาจารย์เสาเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบุรพารามเมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตจึงสั่งให้บรรจุเก็บศพของท่านไว้ก่อนรอความพร้อมที่จะฌาปนกิจในปีต่อไปบันทึกบรรยากาศและความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่มีต่อท่านพระอาจารย์เสามีดังนี้ดวงประทีปอันเจิดจ้าได้พลันมาดับวุบลงจากดวงใจของบรรดาศิษยานุศิษย์พุทธบริษัทในขณะที่โลกซีกนี้กำลังร้อนระอุด้วยภัยสงครามประชาชนได้รับทุกทรมานโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมสุขไม่อยู่ในดวงใจเป็นล้นพ้นผู้คนต้องหลบหลีกภัยในหลุมเพลาะหาเกราะที่กำบังกลางคืนเงียบเหงาเศร้าส้อยแสงไฟและเสียงพูดคุยกันแทบจะไม่มีต่างมุดอยู่ในความมืดเพื่อหลบหลีกภัยสงครามความว้าเหวรันทดหดหูใจในการสูญเสียหลักใจในครั้งนั้นเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของคณะกรรมฐานเลยทีเดียวท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นหลักชัยไม้เท้าของหมู่คณะเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมนับแต่ครูบาอาจารย์ไปถึงสามเณรน้อยที่เคยได้เห็นท่านพระอาจารย์ทุกเมื่อเชื่อวันเคยได้อุปถักต์รับใช้ปฏิบัติทุกขี้เหงื่อที่คลายยามส่งน้ำเคยนวดเฟ้นบีบจับเส้นเอ็นถวายเคยได้ฟังเทศอบรมสั่งสอนจากท่านเมื่อท่านพระอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในถ้ำในเหวป่าเปลี่ยวป่าช้าก็ช่างอบอุ่นใจเหลือเกินแต่มาบัดนี้ท่านพระอาจารย์ได้จากพวกเราไปแล้วจากไปยังไม่มีวันจะหวนกลับคืนมันช่างเป็นความเศร้าโศกอาดูลเสียนิกระไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารดับสิ้นทั้งอินทรีย์แต่ความดียังปรากฏอยู่คู่โลกาท่านจากไปเพียงสังขารร่างกายเท่านั้นคุณความดีอันเป็นพระคุณของท่านยังปรากฏอยู่จนกระทั่งบัดนี้ให้คุณบุตรคุณธิดาลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังได้ถือเป็นเนติแบบอย่างสืบไปนับตั้งแต่หลวงปู่บัวพาได้เข้ามามอบกายถวายชีวิตตัวเป็นศิษย์ติดตามปฏิบัติอุปถากท่านพระอาจารย์เสามาเป็นเวลา6ปีนี้นับว่าเป็นช่วงที่ท่านพระอาจารย์เสาอยู่ในวัยชรามากแล้วท่านจึงได้ติดตามปฏิบัติอุปถากอยู่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะทุดงไปณสถานที่ใดทั้งในเมืองอุบลวัดบุรพารามวัดป่าหนองอ้อบ้านขาโคมวัดภูเขาแก้ววัดดอนธาตุหรือแม้แต่ทุดงไปประเทศลาวดีผีปากเซและนครจำปาสักรวมทั้งครั้งสุดท้ายที่วัดอมาตยารามจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านพระอาจารย์เสาท่านเล่าปฏิบัติธรรมของท่านพระอาจารย์เสาไว้ดังนี้ท่านถือตามแบบอย่างท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทริจันโทท่านพระอาจารย์เสาท่านเคร่งครัดมากลูกศิษย์ทุกคนต้องถือเคร่งกับการปฏิบัติภาวนาแต่หัวค่ำยันรุ่งการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาพูดคุยกันไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องเอาจริงเมื่อถือธุดงค์กรรมฐานอย่างเคร่งครัดแล้วพอตีสามตื่นนอนทันทีก่อน4ทุ่มต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาศึกษาข้อวินัยกับท่านพระอาจารย์เสาและท่านไม่นิยมคลุกคลีกับหมู่คณะการหลับนอนให้เคร่งครัดหัดจนคล่องตัวถ้าใครฝึกได้ท่านก็จะแนะนำการสอนต่อไปท่านพระอาจารย์เสาไม่ค่อยจะพูดอะไรมากอุบายธรรมนี้ก็เหมือนกันถามก็ตอบถ้าไม่ถามก็นั่งเฉยกันทั้งวันหลวงปู่บัวพาจึงไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดตามท่านพระอาจารย์เสาไปด้วยหลวงปู่บัวพาจึงเป็นพระที่พูดน้อยสันโดษมักน้อยไม่ติดในลาภยศท่านถือแบบอย่างของท่านพระอาจารย์เสาเป็นแนวทางในการดำเนินตลอดมาหลังจากท่านพระอาจารย์เสามรณภาพแล้วอัฐาบริขารของท่านได้แจกจ่ายลูกศิษย์หมู่คณะองค์อื่นๆส่วนหลวงปู่บัวพาไม่รับอะไรเลยโดยท่านให้ผลว่าเราได้ตัวท่านพระอาจารย์เสาแล้วเราพอใจแล้วท่านพอใจที่ได้อยู่อุปถากท่านพระอาจารย์เสาและท่านก็ได้ดำเนินตามแนวทางปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เสามาโดยตลอด
ในช่วงที่องค์หลวงปู่เสามรณภาพใหม่ๆนั้นหลวงปู่บัวพาท่านก็เกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอันใดจนหมู่พวกพากันพูดว่าคราวนี้แหละท่านบัวพาจะอกแตกตายไปตามองค์หลวงปู่เสาเหมือนม้ากันทกะอกแตกตายเพราะอะไรในพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์ล่าขันติโกวัดป่าขันติยานุสรจังหวัดอุดรธานีภายหลังติดตามอุปัฏฐากรับใช้ท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลอยู่นานเข้าพรรษาราวปีพ.ศ. 2476ท่านได้กราบลาท่านพระอาจารย์เสาออกเที่ยวทุดงตามลำพังองค์เดียวและต่อมาในปีพ.ศ. 2483ท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ที่ถ้ำหลวงปู่ล่าอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้สืบทอดข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเคร่งครัดดังนี้บรรดาพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายล้วนผ่านธุดงควัดซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติผู้จะเข้าถึงอริยธรรมขั้นต่างๆนับแต่ขั้นพระโสดาบันถึงขั้นพระอรหันต์และถือหลักธรรมต่างๆขององค์พระบรมศาสดาอย่างเคร่งครัดเช่นสัลเลขธรรม10ประการเป็นต้นดังนั้นท่านพำนักอยู่ณสถานที่ใดก็ตามจึงล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยววิเวกเงียบสงัดอันเป็นไปตามอัธยาศัยของบรรดาผู้ที่หลุดพ้นแล้วและณสถานที่นั้นย่อมเป็นธรรมสถานมงคลเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงทั้งนี้การที่ท่านอยู่ณสถานที่เช่นนั้นก็เพื่อครองธาตุขันธ์ครองบรมสุขท่านอยู่อย่างผาสุกเย็นใจมักน้อยสันโดษเรียบง่ายโดยมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อสงเคราะห์โลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกและเพื่อให้ความร่มเย็นแก่บรรดาเหล่าทวยเทพพุทธบริษัทและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าท่านจะหลบหลีกปลีกตัวซ่อนเร้นผู้คนไปอยู่ในที่ลุ่มที่ดอนป่าช้าป่ารกชัดป่าเขาดอยสูงหรืออยู่ตามถ้ำเงื้อมผาเหวลึกอันเป็นสถานที่ซึ่งการคมนาคมเข้าไม่ถึงแม้การเดินทางก็ถึงท่านผู้ทรงคุณธรรมเช่นนั้นใจยากลำบากห่างไกลเพียงไรก็ตามแต่สำหรับผู้มีจิตศรัทธาเคารพเลื่อมใสแล้วไม่เคยเป็นอุปสรรคเลยดังเช่นกรณีของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่ยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติธรรมพระธุดงค์กรรมฐานขององค์พระบรมศาสดาอย่างเคารพเคร่งครัดโดยเฉพาะการถือธุดงควัดข้ออยู่ป่าเป็นวัดท่านทั้งสองได้ถืออย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตตราบจนหมดลมหายใจด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองมีคุณธรรมสูงสุดและมีกิตติศัพท์กิตติคุณชื่อเสียงอันโด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสังฆมณฑลจึงย่อมมีผู้มีจิตศรัทธาต่างรุมแย่งกันภาวนาน้อมถวายในปัจจัยทั้ง4อย่างเลือกสรรว่าดีที่สุดแม้ว่าราคาแพงก็ยอมทุ่มเทถวายเช่นเสนาสนะอันหรูหราอาหารอันเลิศรสผ้าไตรจีวรอันงดงามยารักษาโรคอันดีเลิศแต่ท่านทั้งสองกลับใช้ชีวิตสมณะเพศอย่างสมถะอย่างมักน้อยสันโดษประหยัดมัธยัสถ์เรียบง่ายจึงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรยินดีอยู่อย่างยากลำบากแร้นแค้นอยู่อย่างคนไร้ค่าไม่มีราคาแต่หัวใจของท่านและคุณธรรมในใจท่านนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมากจึงมีพระสิทธิ์ให้ความเคารพอย่างสูงสุดและได้ออกเดินธุดงค์ติดตามท่านทั้งสองเพื่อขอเข้ารับการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติกันอย่างไม่ขาดสายและมีศรัทธาญาติโยมต่างก็พากันไปกราบไปทำบุญกันมากสมกับที่ท่านทั้งสองเป็นพระปรมาจารย์ผู้บุกเบิกฟื้นฟูธุดงควัดในยุคกึ่งพุทธกาลและสมกับเป็นคติตัวอย่างอันเลิศเลอล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งดังนั้นพระสิทธิ์ที่เป็นศาสนทายาทธรรมของท่านเช่นหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่ขาวอนาลัยโยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่พรหมจิรปุญโญเป็นต้นจึงได้ก้าวดำเนินตามรอยเพื่อรักษาข้อวัดปฏิปทาธุดงควัดอย่างเคร่งครัดกรณีท่านพระอาจารย์ล่าขันติโกก็เช่นเดียวกันท่านเป็นพระสิทธิอาวุโสสำคัญอีกองค์หนึ่งประเภทเพชรน้ำหนึ่งของท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นท่านดำรงชีวิตสมณเพศครองสมณธรรมอยู่ในป่าเขาตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองอย่างเคารพเคร่งครัดด้วยคุณธรรมของท่านท่านจึงมีพระสิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองไปขออยู่ศึกษาอบรมธรรมกับท่านเป็นระยะระยะโดยช่วงต้นปีพ.ศ. 2493องค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนก่อนการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่วัดดอยธรรมเจดีย์ท่านก็ได้ไปศึกษาอบรมธรรมะกับท่านพระอาจารย์ล่าอยู่ราวครึ่งเดือนซึ่งองค์หลวงตาท่านได้กล่าวชื่นชมคุณธรรมของท่านพระอาจารย์ล่าเป็นอย่างมาก
และต่อมาในปีเดียวกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐ์โถได้เดินธุดงค์ไปทางอำเภอบ้านผือท่านได้ไปศึกษาบรมธรรมะกับท่านพระอาจารย์ล่าอยู่ประมาณ1เดือนโดยท่านพระอาจารย์ชวนได้เมตตาเทศเรื่องนี้ไว้ดังนี้พระอาจารย์ล่าองค์นี้สำคัญมากท่านอยู่วิเวกองค์เดียวอาศัยพวกชาวป่าชาวดอยชาวไร่3ครอบครัวที่อยู่บนหลังภูพานระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอเชียงคานต่อกันแต่ไปอยู่กับอำเภอบ้านผือนั่นเองท่านจำพรรษาวิเวกอยู่ที่นั่นหลายปีประวัติท่านอาจารย์ล่านี้กำเนิดของท่านเกิดอยู่ประเทศลาวเวียงจันทน์เป็นคนลาวแล้วท่านก็มีครอบครัวต่อมาลูกเมียของท่านก็ถึงแก่อนิจกรรมทีนี้ท่านก็คิดอยากจะบวชเลยออกบวชมาบวชธรรมยุทธที่ประเทศไทยครั้นบวชแล้วก็เลยติดตามท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลไปเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดอุปถากท่านพระอาจารย์สาวประจำอุปถากอาจารย์สาวอยู่9ปีคือ9พรรษาเมื่อท่านพระอาจารย์สาวมรณภาพแล้วพระอาจารย์ล่าได้รับโอวาทคำตักเตือนจากพระอาจารย์สาวตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านล่าท่านต้องไปอยู่องค์เดียวอย่าอยู่ปะปนกับหมู่คณะให้ไปหาวิเวกภาวนาอยู่องค์เดียวสำหรับนิสัยของท่านชอบอยู่องค์เดียวนี้ท่านเล่าให้ฟังท่านอาจารย์ล่าเล่าให้ฟังฉะนั้นเมื่อท่านพระอาจารย์สาวมรณภาพแล้วท่านอาจารย์ล่าจึงหาหลบหลีกตัวอยู่เฉพาะองค์เดียวในสถานที่ต่างๆแถวอำเภอผือบ้างอำเภอหนองบัวและอำเภอท่าบ่อบ้างระยะที่ข้าพเจ้าไปอาศัยนั้นท่านอยู่หลังภูพานอาศัยชาวไร่3ครอบครัวอยู่นั้นเมื่อข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่นั้นประมาณ1เดือนศึกษาธรรมะของท่านฟังเทศน์ของท่านและท่านเล่าให้ฟังว่าผมไม่เคยได้เรียนหนังสือไทยเลยเกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือไทยเพราะผมอยู่ประเทศลาวข้าพเจ้าก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือไทยทำไมอ่านได้เขียนได้นี่ท่านก็เลยบอกว่าที่ผมอ่านหนังสือไทยได้เขียนหนังสือไทยได้นั้นเวลาผมนั่งภาวนาไปจิตมันสงบปรากฏภาพในมิตรหนังสือไทยเขียนอยู่ในกระดานดำทุกครั้งผมก็เลยเรียนหนังสือไทยในภาวนานั่นเองในกระดานดำที่ขณะนั่งภาวนานั่นเองทุกวันก็เลยอ่านได้เขียนได้จนบัดนี้ผมก็อ่านหนังสือไทยคล่องเขียนได้อ่านได้สบายไม่มีติดขัดเลยนี่ท่านเล่าให้ฟังเรื่องของท่านพระอาจารย์ล่าผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดวิสัยเพราะเรื่องเป็นมาแล้วและก็เป็นจริงอีกด้วยกำหนดวันจัดงานฌาปนกิจศพหลวงปู่เสากันตะสีโลระหว่างวันที่15ถึง16เมษายนพ.ศ. 2486ซึ่งเป็นเวลาอีก14เดือนหลังจากการมรณภาพของท่านในช่วงวันที่10ถึง16เมษายนพ.ศ. 2486นี้เป็นช่วงเผาศพบุรพาจารย์แห่งเมืองอุบลถึง4รูปคือท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลจัดงานฌาปนกิจที่วัดบุรพารามในวันที่15ถึง16เมษายนพ.ศ. 2486พระศาสนดิโลกเสนจิตะเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสีทองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่วัดสีทองวันที่10ถึง12เมษายนพ.ศ. 2486พระมหารัตน์รัฐปาโลอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนารามจัดขึ้นที่วัดสีทองระหว่างวันที่10ถึง12เมษายนพ.ศ. 2486พระครูวิโรจน์รัตโนบลบุญรอดนันทตโรอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองจัดขึ้นที่วัดทุ่งศรีเมืองระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนพ.ศ. 2486ทางด้านการเตรียมงานเผาศพของท่านพระอาจารย์เสานั้นเมื่อใกล้จะถึงวันงานท่านพระอาจารย์ดีชันโนสิทธิอาวุโสซึ่งเป็นผู้มีฝีมือทางด้านศิลปะและงานก่อสร้างได้เป็นแม่งานจัดเตรียมสถานที่สร้างเมนโดยกำหนดลานว่างตรงหน้าศาลาใหญ่ของวัดบุรพารามเป็นที่จัดสร้างเมนการสร้างเมนเป็นฝีมือของลูกศิษย์ไฟอรัญญวาสีโดยทำเป็นรูปภูเขาจำลองใช้ไม้ไผ่สานเป็นโครงสร้างปิดกระดาษหุ้มทับแล้วทาสีให้เหมือนจริงประดับตามซอกชั้นแซมด้วยต้นไม้ใบหญ้าดูสมจริงจนมีผู้ไปนั่งไปยืนพิงเกือบเสียหายไปก็มีโดยเมนของท่านพระอาจารย์เสาไม่ได้สร้างเป็นเมนยอดเหมือนกับบุรพาจารย์องค์อื่นเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนาธุระที่ชอบอยู่ตามป่าตามเขาท่านพระอาจารย์สิงคตยาคโมสิทธิอาวุโสมากกว่าท่านพระอาจารย์ดีฉันโนเป็นแม่งานในการจัดเตรียมงานทั้งหมดแทนท่านพระอาจารย์มั่นปริทัตโตซึ่งเป็นสิทธิอาวุโสสูงสุด
ที่กำลังเดินทางมาจากบ้านนาศรีนวลจังหวัดสกลนครมาเป็นประมุขประธานก่อนวันเผารวม3วันและอยู่ต่ออีก1วันหลังวันงานจึงได้เดินทางกลับจังหวัดสกลนครโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวเทศไว้ดังนี้หลวงปู่มั่นท่านหาที่สบายๆในวิหารธรรมของท่านจริงๆไม่ยุ่งกับใครพวกโซ่พวกขาทั้งนั้นบ้านห้วยแคนได้ย้อนกลับมาอยู่นาศรีนวลวัดร้างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับตรงมาก็ไปหาท่านที่บ้านนาศรีนวลแต่ก่อนเป็นดงหมดตั้งแต่บ้านโคกนี่เป็นดงทั้งนั้นป่าทั้งนั้นออกจากนี้ท่านก็ไปเผาศพหลวงปู่เสาท่านอุตส่าห์เดินไปนะเพราะไม่มีรถมีราเดินจากนาศรีนวลไปถึงอำเภอนาแกจากนั้นขึ้นรถไปธาตุพนมพอเผาศพเสร็จอย่างวันนี้วันรุ่งขึ้นท่านก็ออกเลยท่านกลับจากนั้นแล้วก็มาอยู่วัดอ้อมแก้ววัดอ้อมแก้วนี่หลวงปู่เสานะเป็นผู้ไปสร้างไว้จากนั้นก็มาฝั่งแดงมาจำพรรษาอยู่นามนมีแต่ที่สงัดสงัดบรรยากาศการเผาตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าที่อยู่ในเหตุการณ์มีดังนี้ระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2486เป็นช่วงงานเผาศพสี่พระอาจารย์ผู้อาวุโสแห่งเมืองอุบลบนท้องฟ้าปรากฏประหนึ่งรูปสี่พระอาจารย์ลอยอยู่เหนือเมืองอุบลวันเผานั้นเผาตอนเที่ยงคืนสัปเหร่อทำการถอดกระดูกพระเนรลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันขัดล้างกระดูกและห่อด้วยผ้าขาวใส่หีบศพประชุมเพลิงด้วยไม้จันทร์ในเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านเป็นผู้จัดแบ่งอัฐิพระอาจารย์ไปยังวัดต่างๆที่เห็นสมควรเช่นวัดดอนธาตุวัดภูเขาแก้ววัดป่าสารวันส่วนที่เหลือและท่าองคารได้มอบให้วัดบุรพารามเก็บรักษาครูบาอาจารย์ได้บันทึกบรรยากาศการจัดงานศพของท่านพระอาจารย์เสาดังนี้ปีพ.ศ. 2486ได้ทำพิธีชาปนกิจศพท่านโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนเป็นประธานในงานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์สิงคันธยาคมโมและพระเถรานุเถระผู้ศิษย์ร่วมกันจัดการชาปนกิจศพท่านโดยพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรเป็นการเชิดชูเก็บประวัติของพระป่าผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติทุตงคกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์เทพางก่อนเคยสอนสืบๆมานับเนื่องเป็นพระบุรพาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรแก่การยกย่องนับถือเป็นปูชนียบุคคลโดยแท้วิหารวัดบุรพารามเดิมสร้างเป็นศาลาการเปลี่ยนขึ้นในปีพ.ศ. 2458ซึ่งบริเวณที่สร้างนี้เคยเป็นสถานที่สร้างเมนเผาศพท่านพระอาจารย์เสากันตาศีโลเมื่อเผาศพเสร็จแล้วจึงได้สร้างศาลาการเปลี่ยนขึ้นแต่ต่อมาเกิดไฟไหม้พระครูอมรวิสุทธ์จึงได้สร้างวิหารหลังใหญ่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำรูปหล่อของบุรพาจารย์5องค์มาประดิษฐานไว้ท่านพระอาจารย์เสาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สำคัญของพระทุดงคกรรมฐานซึ่งได้รับการเคารพบูชาเทิดทูนอย่างสูงสุดดังนั้นในงานประชุมเพลิงศพท่านจึงมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมงานเป็นจำนวนมากจนวัดบุรพารามที่เคยกว้างใหญ่กลับหนึ่งแน่นเต็มไปด้วยคลื่นแห่งความศรัทธาของพระเนนแม่ชีและมวลมหาชนที่หลั่งไหลเบียดเสียดกันมาจนหาทางเดินแทบไม่ได้รวมทั้งมีพระมหาเถระผู้ใหญ่ตลอดจนสหธรรมิกของท่านได้ไปร่วมงานเช่นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระโนทิตปัญโยท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระกับท่านพระอาจารย์เสาท่านทั้งสองต่างได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าถ้าใครมรณภาพก่อนองค์ที่มีชีวิตอยู่ให้ไปช่วยทำศพท่านพระอาจารย์เสามรณภาพก่อนท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระก็ได้ไปช่วยทำศพตามคำมั่นสัญญาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นเทิดทูนบูชาพระอาจารย์เสาโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวบันทึกไว้ดังนี้ปฏิปทาที่พระอัสสชิกับพระสารีบุตรดำเนินมาจึงเป็นที่ประทับใจท่านที่หวังพึ่งผู้อื่นเพื่อเป็นเครื่องพยุงตลอดเวลาที่ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่และเทิดทูนคุณธรรมนั้นไว้บนเสียรเกล้าตลอดกาลไม่มีวันเสื่อมคลายหายสูญไปเสียศาสนาก็เจริญหัวใจคนผู้รักธรรมและเทิดทูนธรรมข้อนี้ก็สงบเย็นเห็นความสุขในปัจจุบันทันตาท่านอาจารย์มั่นเองก็ปรากฏเด่นในทางนี้อยู่มากเราพอทราบได้ตอนท่านพูดยกคุณท่านอาจารย์เสาขึ้นเทิดทูนอยู่เสมอ
โดยยกการแรกบวชได้ออกปฏิบัติทีแรกที่ได้อาศัยอยู่กับท่านเรื่อยมาท่านอาจารย์สาวเป็นผู้ให้การอบรมทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอยู่และความประพฤติของนักบวชตลอดการอบรมภาวนาพอมีความเข้าใจอะไรบ้างก็เพราะได้อาศัยท่านเป็นองค์แรกที่ให้กำเนิดความเป็นพระและเป็นกรรมฐานเรื่อยมาธรรมเนียมการประชุมเพลิงของพระธุดงค์กรรมฐานองค์หลวงตาพระมหาบัวท่านเทศไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าไม่รู้ราฟู่ฟ้าในเรื่องศพเรื่องเมนท่านให้รู้ราฟู่ฟ้าในศีลในสมาธิในปัญญาศรัทธาความเพียรในมรรคผลนิพพานด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นความหรูหราฟู่ฟ้าตามแนวทางของศาสดาองค์เอกของเราพาดำเนินมาให้เรามีความหรูหราในทางนี้อย่าไปหรูหราแบบโลกโลกสงสารหาประมาณไม่ได้พวกนี้ไม่มีประมาณนะหรูหราฟู่ฟ้าไม่มีประมาณโลกหาประมาณไม่ได้แต่ธรรมมีประมาณให้เอาธรรมเป็นขอบเป็นเขตการเผาศพเผาเมนกันก็เป็นธรรมดาให้ทำพอเผากันได้ก็เท่านั้นการประชุมเพลิงศพท่านพระอาจารย์เสาจึงดำเนินตามแนวทางขององค์พระบรมศาสดาคือสงบสมถะเรียบง่ายไม่หรูหราการบริจาค ก็เป็นไปตามศรัทธาโดยห้ามโฆษณาเรียรายอย่างเด็ดขาดและก่อนจุดเพลิงท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรมโดยมีใจความสำคัญพอประมวลได้ว่าเมื่อสมัยท่านพระอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนเราบัดนี้ท่านพระอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราพระอาจารย์มั่นจะเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับท่านอาจารย์มั่นเป็นอันขาดทีนี้ถ้าเราคืออาจารย์มั่นตายไปแล้วก็ยังเหลือแต่ท่านสิงห์นั่นแหละพอจะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนหมู่ได้เรื่องวงกรรมฐานเขาเคารพบูชากันด้วยหัวใจครูบาอาจารย์ท่านเทศนาไว้ดังนี้ดูสิหลวงปู่มั่นเวลาท่านบวชแล้วท่านก็สึกไปท่านบวชเป็นเณรก่อนแล้วสึกไปหลวงปู่เสาท่านไปรอเลยนะแล้วท่านก็เอามาบวชใหม่แล้วหลวงปู่เสาท่านก็พาออกปฏิบัติไปทั่วด้วยกันนะเวลาหลวงปู่มั่นใจท่านตกใหม่ๆใจท่านตกเหมือนกันพอใจท่านตกหลวงปู่เสาท่านก็หาอุบายพาออกวิเวกพาออกเที่ยวในป่าในเขาไปหลวงปู่เสาท่านก็ดูแลของท่านเวลาหลวงปู่เสาท่านนิพพานเจ็บไข้ได้ป่วยข่าวนี้มาถึงท่านท่านส่งหลวงปู่เจี๊ยไปรับที่นครจำปาสักแล้วพอหลวงปู่เสาท่านบอกท่านจะละสังขารหลวงปู่เจี๊ยท่านเล่าให้ฟังท่านบอกไม่ได้ที่นี่นครจำปาสักนี้ไม่ใช่ดินแดนสยามครูบาอาจารย์ควรกลับไปสิ้นที่ดินแดนสยามหลวงปู่เจี๊ยท่านเป็นคนตะลอนเอามากันเองข้ามมาขึ้นที่วัดอมาตย์เอามาเสียที่วัดอมาตย์นี่หลวงปู่มั่นท่านส่งหลวงปู่เจี๊ยไปรับหลวงปู่เสากลับมาเมืองไทยแล้วพอหลวงปู่เสาท่านเสียแล้วหลวงปู่มั่นงานศพของแม่ท่านงานศพแม่ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่ได้ไปท่านบอกว่าในเมื่อเสียชีวิตแล้วจิตมันก็พ้นไปแล้วแต่เวลาศพของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านไปเผาศพหลวงปู่เสานี่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างบุญกุศลมาร่วมกันเริ่มต้นตั้งแต่หลวงปู่เสาไปเอาหลวงปู่มั่นออกบวชแล้วพาออกวิเวกพาออกเวลามีทุกข์มียากก็พาออกไปพยายามค้นคว้ากันพอหลวงปู่มั่นท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วท่านกลับมาแก้ไขการภาวนาของหลวงปู่เสาจนสิ้นสุดไปด้วยกันเพราะเป็นพยานต่อกันเวลาหลวงปู่เสาท่านเสียหลวงปู่มั่นท่านให้หลวงปู่เจี๊ยไปรับตั้งแต่ที่นครจำปาสักกลับมาพอเวลาทำศพหลวงปู่มั่นท่านบอกให้หลวงตาบอกมาหามารอที่นี่ก่อนนะจะไปเผาศพท่านอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่เสาหลวงตาท่านเดินไปรับตั้งแต่นครพนมกลับมาด้วยกันนี่ความสัมพันธ์การเคารพบูชากันในวงกรรมฐานเขาเคารพบูชากันด้วยความเป็นจริงในใจองค์หลวงตาพระมหาบัวท่านเทศไว้ดังนี้ท่านพระอาจารย์ลีธรรมวโรเรานี่นะทรมานสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนวัดบรมนิวาสได้นอกนั้นไม่ได้นี่ก็เป็นบ้ายศเหมือนกันเราพูดตรงๆอย่างนี้นะภาษาธรรมต้องพูดอย่างนี้เป็นบ้ายศและกรรมฐานออกจากป่าจากเขาแต่ก็ดีตอนท้ายนะท่านรู้เนื้อรู้ตัวตอนไปเผาศพหลวงปู่เสา
พอไปเผาศพหลวงปู่เสาเสร็จแล้วตอนนั้นไปพบกับหลวงปู่มั่นเราหลวงปู่มั่นเราเข้าไปกราบท่านท่านมั่นผมต้องขอโทษวงกรรมฐานเรามากๆนะตอนนั้นผมกำลังเป็นบ้ายศนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเป็นบ้ายศไล่พระกรรมฐานออกจากป่าก็เท่ากับไล่พระพุทธเจ้าออกจากป่าตัวเท่าอึ่งไปเลยราชสีออกจากป่าท่านว่าอย่างนั้นเราขอโทษเถอะนะวงกรรมฐานทั้งหมดเราเป็นบ้ายศท่านก็ฟังแล้วพอดีท่านเจ้าคุณธรรมใจดีจุมพันธุโลซึ่งเป็นตัวแสบกันกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ตัวแสบขมิ้นกับปูนไม่ถูกกันทางนี้เป็นบ้ายศทางสมเด็จมหาวีระวงศ์ทางนี้เป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรียกว่าเหมือนขมิ้นกับปูนเข้ากันไม่ได้ทางนั้นไปขอโทษท่านอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่เสามาก็ผมขอโทษในวงกรรมฐานเราทั้งหลายตอนนั้นผมเป็นบ้ายศท่านก็ดีอย่างหนึ่งว่าผมเป็นบ้ายศพอเจ้าคุณอุปชาเรานี่ละท่านเจ้าคุณธรรมเจดีไปฟังอยู่ด้วยกันสี่ท่านรู้สึกว่าท่านดีใจจนน้ำตาท่านร่วงนะท่านดีใจที่สมเด็จมหาวีระวงศ์ไปขอโทษวงกรรมฐานแต่ก่อนท่านไม่ได้เรียกธรรมดาท่านว่าบักอ้วนว่าอย่างนั้นท่านดูถูกกรรมฐานซึ่งเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ท่านเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นท่านเคารพสุดหัวใจเลยแล้วทางโน้นไปดูถูกกรรมฐานพอไปขอโทษวันนั้นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านนั่งฟังอยู่นั้นท่านน้ำตาคลอเลยท่านพอใจเอาละทีนี้วงกรรมฐานเราจะอยู่เย็นเป็นสุขพวกเทวทัตยอมตัวแล้วท่านบอกเทวทัตยอมตัวแล้วน่าฟังนะเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราแล้วทางนั้นก็เป็นบ้ายศไล่กรรมฐานอยู่ตามบ้านโคกบ้านคอที่ไหนเราทราบได้ดีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเรานี้น้ำตาคลอและน้ำตาร่วงไปฟังกรรมฐานครูบาอาจารย์ของท่านเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นถูกบ้ายศไล่ว่างั้นทีนี้พอทางนู้นขอโทษแล้วท่านก็น้ำตาคลอเหมือนกันเอาละทีนี้กรรมฐานเราจะอยู่เย็นเป็นสุขพวกเทวทัตลงแล้วท่านว่าอย่างนั้นนี่ละยศมันทำให้คนเป็นบ้าให้ฟังอ่อนนะเราได้เป็นคติเครื่องเตือนใจมาผู้ใหญ่ยศมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นบ้าหนักเข้าไปหนักเข้าไปยกตัวอย่างเช่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ติสออ้วนวัดบรมนิวาสครูเข็นพระกรรมฐานไล่พระกรรมฐานพูดจังๆอย่างนี้ละภาษาธรรมร้อนมากอยู่ณตอนนั้นพอท่านลงเท่านั้นแหละก็เย็นไปหมดกรรมฐานท่านขอโทษวงกรรมฐานชัดเจนก็ตอนไปเผาศพหลวงปู่เสาเราขอโทษหลวงปู่มั่นเราต่อหน้าพระสงฆ์มากๆจนน้ำตาท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เราน้ำตาคลอจากนั้นก็น้ำตาร่วงเลยนี่ละคนเราถ้าเป็นบ้ายศไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสใครเป็นบ้ายศเสียทั้งนั้นแหละบ้ายศคือกิเลสพวกส้วมพวกฐานพอกเข้าเป็นดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีงอนเสียงอนดินเหนียวเลยเป็นบ้ายศไปใช่ไม่ได้เลยฟังแล้วออกทั่วประเทศไม่มีใครพูดได้เราพูดได้ชัดเจนไม่มีสะทกสะท้านแดนสามโลกธาตุไม่มีใหญ่ขนาดไหนเทวบุตรเทวดาใหญ่มาเถอะว่าอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมจ้าครอบโลกธาตุจะว่าอะไร